สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชมพู่คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะชมพู่ก็มีสโลแกนดีๆมาเสนอนะคะนั่นก็คืออ่อนน้อมเหมือนคนไทยตรงเวลาเหมือนฝรั่งขยันเหมือนคนจีนและทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นค่ะเราชมพู่ก็จะมี2เทคนิคง่ายๆนะคะเพื่อจะทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะเทคนิคที่1นั่นก็คือการวางเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะก่อนที่เราจะทำอะไรหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะเพื่อเราจะได้ทำตรงตามเป้าหมายค่ะแล้วก็เทคนิคที่2ก็คือการบริหารเวลานั่นเองค่ะคนเรานะคะมีเวลาเท่ากันค่ะมีเวลา24ชั่วโมงขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะบริหารมันยังไงค่ะจะบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราหรือว่าจะปล่อยเวลาให้มันละเลยผ่านไปเฉยๆค่ะค่ะถ้าทำ2เทคนิคนี้ได้ดีนะคะก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วค่ะค่ะวันนี้ชมพู่ก็ขอนำเสนอ2เทคนิคดีๆแค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ